วิถีชีวิตนะครับชนเผ่าขมุนะครับแขวงหลวงพ่อบางเด้อนี่เด้อมันใช้ชีวิตนะครับผมแบบขี้ฝุ่นตลบอบอวนมัดมือนะครับถ้ามีรถสวนมาลำบากเด้อพี่น้องเด้อนี่นะโอ้ยมันธรรมดาใช้ชีวิตต้องหดน้ำนะครับจนควันมัดมือนี่ดิร้านขายเครื่องเพิ่นโอ้เป็นอันนี้เลยเพิ่นขายอยู่ทางในเนาะไปอยากซื้อกับมาเอิ้นเอาอยู่นี่แล้วก็ป้อนมาทางหน้าต่างกินข้าวกับยังไม่เท่าผักโอ้โหผักกับซีนไม่เท่าอายุหลายเลยเนาะขอฝากวางเครื่องเดี๋ยวมันหนักฝากข้าววางเครื่องเนี่ยมันหนักสีท่ายทำ YouTube ก่อนเนาะโอ้โหอาหารเพิ่นเป็นแต่แซ่บหลายข้าวเหนียวข้าวเหนียวผู้เฒ่าบ่แก่เพิ่นกินแซ่บได้รัดผมในหมู่บ้านเนาะบ่ได้เสียเงินบ่นี่ฮะเสียเท่าไหร่5,000 10,000 เนาะนี่ดิสร้างตัดผมประจำหมู่บ้านม่วนซื่นอู้สุมนี้บ่เป็นเนาะนั่งซื้อจะตีงเด้อผู้เขาจะไปดอดพุ่นเนาะสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้เขาสิพาไปคาบดอนเนาะแถวเมืองปากอู่เนาะอันนี้คือทางลงดอนเพิ่นนะครับทางอาศิลำบากในน้อยนึงนะครับมันเป็นดอนเป็นเคาะนะครับเบิ่งเขาโอ้ยทางเป็นตะยาดดิตอนนี้จะลงเรือนะครับข้ามน้ำไปส่งผู้อยู่ไหนผู้คนล่าพันแล้ววะเออไปสามคนหันหน้ามาทางนี้เก็บสมบรรยากาศครับริมฝั่งแม่น้ำปากอู่แม่น้ำปากอู่เนาะพ่อใหญ่น้ำอู่เนาะแล้วปากอู่ไปจักน้อยเป็นเมืองฮะพวกเขาตอนนั้นมันทุบทะลุไหมโอ้ปากแท้เลยมันติดกับน้ำคลองติดน้ำคลองเป็นปากมันเนาะโอ้ยจังพุทธเนาะเออมองเขาขี้สางเนาะเคยไปแล้วทางเมืองปากอู่เพิ่นมันจะมีม่องขี้สางม่องไอ้บริการนักท่องเที่ยวเพิ่นอันนี้บักเนาะไอ้เนาะอันนี้บักไอ้ตั้งเรือตั้งไอ้รถใหญ่โอ้เพิ่นเก็บชมบรรยากาศครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับโอ้อากาศดีวิวดีนะครับหาชมยากนะครับพี่น้องโอ้อยากให้พี่น้องมาเบิ่งกับหูกับตาเองครับผมอากาศดีลีโอ้เก็บชมบรรยากาศครับผมวิวสวยงามครับผมแม่น้ำอู่เด้อนี่เด้อนี่เหรอว้าวสุดยอดเลยม่วนดีลีพี่น้องโอ้วิวน่าทึ่งก็งามเด้อผู้มันเป็นภูเขาเด้อนี่นะเนาะเป็นภูเขาสองข้างเลยเนี่ยเจอนักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้เลยเนี่ยโอ้งามงามงามมีหมอกมีอย่างตอนเช้าๆนะครับเป็นฤดูหนาวอากาศประมาณ20องศาคุณอ่ะงามอีหลีอ่ะโบกมือหน่อย
เทปชมบรรยากาศเพื่อนนะครับผมอ้าวกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อขอบคุณหลายๆเด้อชบโอ้อากาศดีอากาศดีวิวดีวิวดีถ้ารอบเดียวบ่ได้บ่เฮ้ยตอนเมื่อนำจะหน่อยมันถึงเนาะเอาจ่ายก่อนก็ได้ค่าเฮือเพิ่นเด้อคุณผู้ละ 5,000 นะครับมันเป็นเฮือคิวเนาะไปส่งข้างในบ่ได้บ่เนาะไปส่งในเพิ่นบ่ได้บ่อย่าไปอีกแล้วมียันมีคนมาแล้วโอ้ยันมีคนมาแล้วบ่ทันเนาะฮะไอ้เพิ่นเนาะบ่ไกลดอกเนาะไอ้เนาะย่างไปนี่สิขึ้นไปส้มบรรยากาศเก็บส้มบรรยากาศอยู่ในบ้านเพื่อนนะครับนี่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 ขึ้นไปพุ่นอันนี้เป็นดอนเนาะบ้านมวนซื่นบ้านซื่นเนาะเนาะคากบ่ได้ไปใส่มองหมายไปก็บ่ได้ไปก็บ่ได้เนาะขอบคุณหลายๆดอนแล้วนะครับเป็น EP ดอนตอนที่2นะครับผมเป็นดอนมวนซื่นดอนซื่นนะครับเมืองปากโอ้แขวงหลวงพระบางเราจะเข้ามาเก็บส้มบรรยากาศในหมู่บ้านเพื่อนนะครับผมว่าสี่เป็นวิธีชาวบ้านชนบทแบบใดนะครับผมการใช้ชีวิตนะครับผมใช้ชีวิตแบบใดนะครับอยากเบาย้อเบาเดชนครพนมนะครับเป็นผู้นำเสนอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็จะไม่พลาดคลิปต่อไปที่เราลงใหม่ๆเด้อที่ให้กดติดตามเพื่อนี่แหละจุดประสงค์นะครับผมสี่เก็บส้มบรรยากาศดีๆวิวสวยงามไปให้เบิ่งนะครับผู้อยู่ทางบ้านบางคนก็บ่เคยมาจากเทือกประเทศลาวเป็นอะไรใช้ชีวิตนะครับผมแบบพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมอยู่ตามเกาะตามดอนตามไห้ตามนาเพิ่นนะครับผมชีวิตอันดีงามนะครับผมอากาศดีบริสุทธิ์นะครับเชิญชวนพี่น้องมาเที่ยวนะครับผมสปป.ลาวมิตรภาพไทยลาวนะครับอัธยาศัยดีนิสัยดีเด้อคนอยู่ประเทศลาวเชิญมาเที่ยวเด้อสนับสนุนเศรษฐกิจหมู่บ้านเฮานะครับพี่น้องไทยลาว ผมกับคนอีสานคือกันลาวนครพนมคนลาวคือกันลาวอีสานมาเที่ยวมาเก็บส้มบรรยากาศนะครับผมนี่ครับย่างไก่น้อยนึงกับไก่เป็นไรออกกำลังกายเนาะเข้ามาหอนในบ้านเพิ่นเลยนี่เป็นอยู่น้ำอีกฝั่งหนึ่งขี่เรือเพิ่นมีเรือลับจ้างอยู่คนละ 5,000 กีบนะครับ 5,000 กีบกับประมาณเดี๋ยวนี้เงินมันลงนะครับผมประมาณ10บาท9บาทนะครับโอ้โหคักอีหลีสุดยอดเก็บซุ้มบรรยากาศสบายดีเก็บส้มบรรยากาศสวยงามมาท่องเที่ยวคนอยู่หลายบ่บ้านนี่ฮะอยู่หลายเนาะตอนนี้อยู่เนาะแล้วให้แล้วนาเนาะอายเพิ่นนะมาถ่าย YouTube มาโฆษณาเครื่องพร้อมโอ้อากาศดีวิถีชุมชนบ้านมวนซื่นโอ้แบบเก่าๆเลยเด้อนี่นะเพิ่นยังเห็นคงสภาพอนุรักษ์ไว้อยู่นี่ดิบ้านเมืองมันก็เจริญเด้อนี่นะสบายดีสบายดีคนยังอยู่หลายอยู่เนาะดีเฮือนเพิ่นเส้นกลางนะโอ้คนหลายเลยแหละกาเบิ่งเลยโอ้ผู้เฒ่าผู้แก่กินข้าวอยู่ตอนนี้นะเวลาประมาณ10โมงเมื่อยอยู่ได้ย่างขึ้นภูขึ้นดอย
มันเป็นภูสันขึ้นมาจากหน่อยนึงสบายดีโอ้คักคักคักไปโฆษณาไปทั้งพูดแล้วคนหลายเนาะบ้านใหญ่ทั้งพูดเนาะว่ากดติดตามกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อพี่น้องเด้อผู้เพิ่นตัดผมเองก็มีผู้โอ้กินข้าวกินข้าวกับยังไม่เท่าพักโอ้พักกับซีนไม่เท่าอายุหลายเลยเนาะขอฝากวางเครื่องหน่อยเด้อมันหนักฝากค่าวางเครื่องเนี่ยมันหนักสีท่ายทำ YouTube ก่อนเนาะโอ้โหอาหารเพิ่นมีแต่แซ่บหลายเข้าเหนียวเข้าเหนียวผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นกินแซ่บได้โอเคขอบใจเด้อไปเบิ่งเพิ่นตัดผมก่อนตัดผมให้แน่ตัดผมเองเลยนี่เนาะตัดผมในหมู่บ้านเนาะบ่ได้เสียเงินบ่นี่เสียเท่าไหร่5,000-10,000เนาะนี่ดีสร้างตัดผมประจำหมู่บ้านมวนซื่นเมืองซื่นเมืองซื่นคอยว่ามวนซื่นก็ได้บ่เวลากินเหล้ากินเบียร์แล้วก็มวนซื่นเลยเนาะตัดผมหน้าเฮือนเลยเปิดหัวละ5,000-10,000แล้วแต่ถ้ารอหลายก็10,000เนาะถ้ารอน้อยก็เอา 5,000 อันนี้รอหลายเดี๋ยวเอา15เลยเด้ออ้าวติดตามต่อไปไปเลาะเบิ่งทางผีเนาะโอ้หวานเพิ่นโอ้มันมีแต่เฮือนคนนี่นะโอ้คักอีหลีหมู่บ้านเมืองซื่นสบายดีไหมเฒ่าสบายดีโอ้เก็บสมบรรยากาศมาให้เบิ่งขอถ่ายทำหน่อยเด้อเป็นน้ำไรซื่นฮะไปหั่นดอนเงินดอนเงินเออเป็นที่ท่านอยู่วางไหนดอนเงินเพื่อนอยู่หันมดโอ้อยู่หันมดมีหลายบ่มีหลายโอ้อันนี้ดอนหนังประทันมึกเถื่อไปหั่นโอเคโอเคแม่เพิ่นแนะนำไปพุ่นทางพุ่นนะครับก็ยังเป็นทางดินธรรมดาอยู่เนาะผู้โอ้ทางก็ยังธรรมดาอยู่พี่น้องเพิ่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หน่อยด้วยครับเด เพิ่นยังบ่มีทางคอนกรีตคอนหยังเด้อนี่นะเป็นแบบยังดังเดิมอยู่เนาะมันเป็นหมู่บ้านข้ามน้ำนะครับหมู่บ้านดอนพออยู่หิมแม่น้ำโขงเอ้ยแม่น้ำอูทางไปสบายดีทางไปเมืองหลวงพระบางนี่ดิร้านขายเครื่องเพิ่นโอ้เป็นอันนี้เลยคนขายอยู่ทางในเนาะใครอยากซื้อก็มาเอิ้นเอาอยู่นี่แล้วก็ป้อนมาทางหน้าต่างเนาะคักอีหลีบ้านเมืองเพิ่นเนาะเปื้อนแห้งเปื้อนแห้ง
มาตาไซไปมือนาฮะโอ้วิถีชีวิตนะครับชนเผ่าขมุนะครับแขวงหลวงพ่อบางเด้อนี่เด้อมันใช้ชีวิตนะครับผมแบบขี้ฝุ่นตลบอบอวนมัดมือนะครับถ้ามีรถสวนมาลำบากเด้อพี่น้องเด้อนี่นะโบยแม่นธรรมดาใช้ชีวิตต้องหดน้ำนะครับจนควันมัดมือนะครับสบายดีสบายดีอากาศดีเมืองเวียงทองบ่เวียงคำเวียงคำปากแซงเด้แข็งลงครับปากแซงปากแซงจักรักโอ้โหคือกันจะเกิดไปเมืองปากแซงนี่จักชั่วโมงอ้าวจักชั่วโมงชั่วโมงนึงสองชั่วโมงสามอ่ะสามชั่วโมงจ้ะอ๋อคือกลัวหมู่บ้านคือไก่แท้บ่ไก่ทางบ่ดีเนาะว่าสิเดินทางไปเมืองปากแซงครับผมใช้เวลา3ชั่วโมงเบิ่งเอาใช้ชีวิตแบบลำบากเลยเนี่ยโอ้อยู่ในบนหินอ่อนเลยหินสบายดีครับผมเชิญแซบแล้วมันกินข้าวชีวิตชนบทนะครับผมเมืองลาวฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเก็บภาพสวยๆนะครับวิวงามๆไปให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อสบายดีขอบคุณครับ